بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความโปรดปรานความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีท่านประธานจัดงานและบุคลากรสัปปุรุษมัสยิดนูรุญญันนะทุกท่านนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานให้ทุกท่านในวันนี้ได้รับคุณงามความดีตามที่ท่านนั้นได้ตั้งใจไว้อินชาอัลเลาะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เรื่องราวที่จะได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้ผมมาร่วมกับท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการปฏิบัติการดำรงชีวิตเพื่อให้เราทุกคนในฐานะผู้ศรัทธานี่นะครับได้กลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความปรับปรื้มด้วยความดีใจด้วยความที่เขานั้นประสบความสำเร็จในดุนยานี้และประสบความสำเร็จในโลกหน้าด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าอิสลามนั้นได้สั่งสอนได้บอกกล่าวให้กับเรานั้นได้เป็นผู้ที่มีความคิดวิเคราะห์อยู่สม่ำเสมอและใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างมีสติใช้ชีวิตในดุนยาอย่างเป็นคนที่มีสตินะครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับร่วมกับท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขในช่วงแรกเดี๋ยวผมเปิดประเด็นพูดคุยก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มุสตาฟาท่านได้พบกับพี่น้องแล้วก็พูดคุยร่วมไปด้วยกันอินชาอัลเลาะห์พี่น้องครับหัวข้อเรื่องของเรานั่นก็คือว่ามุสลิม24ชั่วโมงเราได้ยินได้ฟังคำนี้มาอย่างมากแล้วนะครับและเราเองก็เข้าใจมาระดับนึงแล้วว่าเรื่องราวของศาสนามิใช่แค่เรานั้นแต่งตัวไปงานวะลีมะห์นิกะห์เราแต่งตัวไปงานมัสยิดดังเช่นแบบนี้เราแต่งตัวไปงานมะยัดหรือไปส่งไปละหมาดคนตายที่สุเหร่าเราแต่งตัวเพื่อที่จะไปงานนิกะห์หรือไปงานอากีกาะห์หรืองานขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจว่านี่คืองานศาสนาส่วนหลักการอื่นๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องปกติวิสัยธรรมดาเราจึงเห็นคนหลายคนที่เข้าใจในเรื่องนี้และปฏิบัติวิถีแบบนี้ไปในหนทางที่อาจจะมีความไม่เข้าใจในหลักการของศาสนาอย่างแท้จริงที่ผมบอกไม่เข้าใจอย่างแท้จริงอันเนื่องมาจากว่าเวลาเขาไปงานศาสนาเราเรียกว่างานโรงเรียนก็ได้งานมัสยิดก็ได้งานแต่งงานก็ได้ที่เราเรียกว่างานศาสนาหรืองานส่งฮุจญาตไปมักกะก็ได้หรืองานต้อนรับฮุจญาตกลับก็ได้เรานั้นอย่างน้อยนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุมากอายุน้อยถ้าหากว่าเป็นผู้ชายก็ต้องหาสารบัญเนี่ยมาโพกต้องหาหมวกมาใส่ต้องใส่โต๊บใส่กุรงใส่สรงบางครั้งใส่กางเกงก็สาว่าจะมันจะไม่ซ้อหรือบางทีเราอาจจะมองว่าเช่นถ้าเป็นผู้หญิงนี่นะครับเราจะคุมผมไปงานดังกล่าวเราจะแต่งตัวอาจจะสวยบ้างหรือว่าขาวบ้างแดงบ้างอะไรก็แล้วแต่ครีมบ้างเนี่ยแล้วก็ไปงานดังกล่าวแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยเหมือนมุสลิมะเลยแต่หลังจากที่เราไปงานอื่นๆถ้าเกิดว่ามีการประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนพี่น้องหลายคนที่เคยแต่งตัวที่คุมศีรษะคุมฮิญาบใส่หมวกหรืออะไรก็แล้วแต่เอาเป็นสุภาพสตรีจะเห็นชัดหน่อยนะเพราะจริงๆหลายคนค่าหรือในอดีตเนี่ยเข้าใจว่า
การคุมฮิญาบเนี่ยเป็นเรื่องของคนอาหรับเขาคนอาหรับเนี่ยเขาอยู่ในท้องทะเลทรายทรายมันเข้าตาเขาเลยจะต้องดึงผ้ามาคุมผมเพื่อป้องกันทรายเข้าตาไปด้วยหลายๆคนบอกว่าเนี่ยแต่งตัวเป็นเขาเรียกว่าปิดหน้าปิดตาเป็นไอ้โม่งเลยก็มีเหมือนกันคนที่เขาพูดเรื่องแบบนี้เพราะว่าคนอาหรับเนี่ยทรายเยอะมีพายุทะเลทรายเดี๋ยวฝุ่นทรายเข้าตาเขาจึงคุมฮิญาบหรือใส่นิกอบก็คือผ้าปิดหน้าไปด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นความเข้าใจในอดีตน่าจะประมาณสัก40ปีที่แล้วมีความเข้าใจแบบนี้เราจึงเห็นคนจำนวนนี้หรือบางปัจจุบันในขณะนี้ก็ยังมีอยู่ก็ได้อาจจะยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาเวลาไปงานอื่นๆเช่นไปห้างสรรพสินค้าไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าวไปงานของโรงเรียนของนักเรียนสามัญไปประชุมผู้ปกครองเราจึงเห็นคนเหล่านี้สามารถที่จะถอดฮิญาบแล้วก็ไปได้หรือบางครั้งเราบอกว่าแต่งตัวรัดรูปก็ไปได้เห็นไหมครับพี่น้องแต่กับที่ตรงกันข้ามคนเดียวกันนี่แหละเวลาไปงานศาสนาที่เราเรียกว่างานศาสนาก่อนแล้วกันนะงานศาสนาที่เรียกว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานสุราเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอักลีก็งานวาลีมะเราก็จะแต่งตัวตามแบบฉบับของอิสลามแสดงว่ามันมีความเข้าใจที่หมุนไม่ตรงกันอยู่คลื่นมันไม่ตรงกันพี่น้องคลื่นความเข้าใจในเรื่องศาสนามันมีความเขาเรียกว่าช่องมันไม่ตรงกันทำให้เราเข้าใจว่างานอิสลามต้องแต่งตัวถูกต้องถ้างานไม่ใช่อิสลามเราแต่งตัวตามวิถีใดก็ได้นี่เป็นเรื่องที่เข้าใจอย่างคลาดเคลื่อนผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งพี่น้องเป็นสุภาพสตรีไม่ได้หมายความเป็นเพื่อนสนิทนะแต่เป็นเพื่อนที่มาละศีลอดด้วยกันเขาเป็นล่ามพี่น้องล่ามอยู่โรงพยาบาลนะครับเป็นล่ามบังกลาเทศโดยปกติไม่คุมผมพี่น้องเป็นล่ามเป็นมุสลิมะหลังเราเนี่ยแหละถือศีลอดนะครับ12ชั่วโมงเหมือนกับเราในขณะที่กำลังจะละศีลอดพี่น้องใกล้เสียงอาซานเขาหยิบผ้าฮิญาบนะพี่น้องนะขึ้นมาแล้วมาคุมศีรษะผมถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะปกติคุณก็ไม่ได้คุมผมแต่เขาละหมาดนะพี่น้องนะละหมาดปกติห้าเวลาครบถ้วนสมบูรณ์แต่ผมไม่ได้คุมนะครับเขาก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเราก็บอกบ้างเตือนบ้างก็แล้วแต่ตามทัศนวิสัยที่สามารถจะพูดคุยกันได้แต่เป็นเรื่องแปลกพี่น้องเวลาจะละศีลอดเนี่ยหยิบผ้าสีเขียวที่คล้องกับตัวของเสื้อของตัวเองอ่ะมาคุมฮิญาบเพื่อละศีลอดแสดงว่ามันมีความเข้าใจอยู่ตรงไหนนี่พี่น้องเข้าใจว่าถ้างานปัจจุบันในการทำงานเป็นล่ามบังกลาเทศทั่วๆไปเนี่ยไม่ต้องคุมฮิญาบก็ได้งานที่จะละศีลอดเนี่ยจะหยิบอินทผาลัมเข้าปากจะได้ยินเสียงอัลลอฮุอักบัรเนี่ยหยิบผ้าสีเขียวมาคุมฮิญาบผมก็ว่าทำไปเพื่ออะไรเห็นไหมพี่น้องถามว่าภาพแบบเนี้ยมันมีในสังคมเราไหมมีพี่น้องเยอะด้วยน่าจะเป็นประมาณครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันนะพี่น้องนะของมุสลิมะทั้งหลายที่อาเกนบาเล็กแล้วแต่ไม่เข้าใจเรื่องคุมฮิญาบไม่เข้าใจเรื่องคุมฮิญาบไม่เข้าใจเรื่องของการแต่งตัวตามหลักการของอันอิสลามยังแต่งตัวรัดรูปยังชอบเรื่องแฟชั่นยังอยากจะอินเทรนติดเทรนเกาหลีติดเทรนญี่ปุ่นเขากลัวจะไปไม่ทันยังอยากจะสวยยังอยากสุดท้ายพี่น้องดูนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์ทั้งโลกนี่พี่น้องทำอะไรพี่น้องใส่แมสพี่น้องสุภาพสตรีที่เคยซื้อลิปสติกแพงๆผัดหน้าเขาเรียกอะไรแต่อะไรอาชาโดอะไรพวกนี้ผมไม่รู้นะรายละเอียดพวกนี้ใส่คิ้วปลอมก็จะทำตาโตบิ๊กอายตอนนี้อยู่ไหนพี่น้องหรือผมว่าคลินิกเหล่านี้หรือเสริมความงามแบบนี้มันจะสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะตัวเองนะครับแต่งตัวสวยเลยนะครับทาปากอย่างดีเลยเมื่อก่อนอาจจะปกตินะอัลลอฮ์เตือนนิดเดียวเองเอาโรคเนี่ยมาให้แพร่กระจายทั่วโลกแล้วไม่มีใครทำได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โรคเนี่ยมันไปตามวิถีของมันตามตักดีรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์ทั้งโลกพี่น้องนี่เพิ่งมาเปิดกันนี่เองเนี่ยนะให้ใส่แมสปิดหน้ากาก
แล้วเราจะเอาลิปสติกของเราราคาเนี่ยประมาณ 5,000 ขึ้นไปเนี่ยไปทำอะไรพี่น้องไปทาเป็นสีบ้านยังไม่ได้เลยได้ไหมฮัทยะไม่ได้นะทำอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมพี่น้องดูนะดูวิธีการจัดการของอัลลอฮ์ซึ่งไม่มีใครจะกระทำได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่งและสุดท้ายคำตอบว่ามุสลิมะเนี่ยถ้าไม่สวยในบ้านเนี่ยมาสวยแต่นอกบ้านเนี่ยจะทำไปเพื่ออะไรอาจารย์มุสฟาเดี๋ยวท่านก็น่าจะมีเรื่องพูดคุยกับพี่น้องอยู่แล้วนะเรื่องผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยที่เราจะต้องเข้าใจว่ามุสลิมอย่างเราเนี่ยพี่น้องมุมินอย่างเรามุสลิมะมุสลิมะมุมินะอย่างเราเนี่ยนะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องเป็นมุสลิมที่ดีทั้ง24ชั่วโมงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในอัลกุรอานพูดถึงสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้มนุษย์ไม่ได้อยู่ในวิถีในความต้องการของมนุษย์ที่อยากจะให้มันเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากจะให้เกิดเดี๋ยวนี้มันเกิดไม่ได้หรืออยากจะให้เกิดในตอนที่เราละหมาดมันเกิดไม่ได้มันอาจจะเกิดตอนอื่นก็ได้ซอฮาบะของท่านนบีหลายท่านอยากจะได้ชะฮาดะที่จะได้เป็นชะฮาดะที่ไปเสียชีวิตในสมรภูมิรบคนหนึ่งคือคอลิดอิบนุวาลิดคอลิดอิบนุวาลิดนี่พี่น้องเป็นคนที่เหล่าบรรดาซอฮาบะบอกว่าถ้าใช้นิ้ว2นิ้วนี่นะทาบสนิทกันแล้วมาวางที่ร่างกายของคอลิดอิบนุวาลิดเราจะเห็นว่าระหว่าง2นิ้วไม่ว่านิ้วนี้แล้วนิ้วนี้เนี่ยนะครับจะเห็นเป็นรอยบาดแผลในสมรภูมิรบเพื่ออัลลอฮ์เป็นนักรบที่เก่งกาจมากๆเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆเป็นคนที่มีความหาญกล้าอย่างสุดๆแต่คอลิดไม่ได้ชะฮาดะคอลิดบอกกับท่านนบีว่านบีครับผมอยากจะได้ชะฮาดะเป็นคนหนึ่งที่เสียชีวิตในสมรภูมิรบด้วยแต่คอลิดเสียชีวิตบนเตียงนอนของตัวเองเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้ผมชี้ชวนประการแรกก่อนว่าให้พี่น้องได้รู้ว่าสิ่งที่พี่น้องไม่สามารถควบคุมได้นั่นก็คือความตายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เราในฐานะผู้ศรัทธาเตรียมตัวพี่น้องไม่มีอะไรจะสามารถทำได้นอกจากเตรียมตัวคนเรานี่นะครับจะสอบก็ต้องเตรียมสอบนะครับลูกจะลงมาจากต่างประเทศอย่างท่านคอเตบบาดัตเนี่ยนะอาจารย์บาดัตเนี่ยก็ต้องเตรียมบ้านเดี๋ยวลูกจะมาต้องกวาดบ้านเช็ดบ้านทำกับข้าวเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวต้อนรับในสิ่งที่เราจะต้องเจอกันอย่างสัจธรรมอย่างแน่นอนท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่ายาอัยยูฮัลลาซีนะอามานุตตะกุลลอฮ์โอ้เราบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะฮักกะตุกอติจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยสัจธรรมโดยแท้จริงหลังจากนั้นล่ะวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าสู่เจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นมุสลิมซะก่อนถามว่าเราสามารถควบคุมการตายได้ไหมเราไม่สามารถควบคุมได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเตรียมตัวว่าเรานั้นจะไปเจอกับอะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกว่าอัลกัยยิสุคนที่สติปัญญาหลักแหลมคือเรียกว่าใช้ชีวิตในดุนยานี้อย่างคนที่มีสติเหมือนที่ผมเน้นย้ำในตอนแรกว่ามนุษย์เราในดุนยานี้จะต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติพี่น้องถ้าเราไร้สติเราจะเป็นอย่างคนที่สองท่านนบีบอกว่าอัลกัยยิสุมันดานานัฟซะฮูวะอามิลลิมาบะดันเมาตีคนที่อะไรครับคนที่มีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาที่ไม่ดื่มเหล้ามึนเมาไม่กินกัญชาจนกระทั่งเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนเนี่ยนะเขาเป็นยังไงครับอัลกัยยิสุเขาจะทบทวนตัวเขาเองวะอามิลลิมาบะดันเมาตและเขาจะปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วอะไรล่ะพี่น้องที่จะเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยทำความดีเชื่อฟังอัลลอฮ์
เชื่อฟังรอซูลของพระองค์ปฏิบัติในสิ่งที่รอซูลได้สั่งใช้ผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนนี่นะมีอุดมการณ์เดียวกันอุดมการณ์อะไรครับรักอัลลอฮ์รักรอซูลมีคณะไหนไหมครับในดุนยานี้ที่เราบอกว่าเป็นคณะก็ได้นะจะเป็นคณะนอกรีดไปเนี่ยไม่ใช่คณะที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลแต่มันมีข้อแตกต่างที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบอกกล่าวทำความเข้าใจกลับมานั่งฟังกันพี่น้องท่านอุมัรอิบนุคอตตอบคนที่จะสังหารท่านนบีคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่แข็งที่สุดในดุนยานี้อุมัรยังรับอิสลามได้สับอะไรกับคนในดุนยาพี่น้องที่หัวใจไหวไปไหวมาแบบนี้จะไม่รับอันอิสลามของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพียงแต่ว่าอันอิสลามอาจจะยังไม่ถึงเขาหรือเขายังไม่เปิดใจที่จะฟังอันอิสลามเท่านั้นเองพี่น้องผู้มีอีหม่านครับท่านนบีจึงบอกว่ามันดานานัฟซะฮูคนที่ดีคนที่มีสติปัญญาใช้ชีวิตในดุนยาอย่างมีสติเนี่ยนะครับเขาจะต้องตรวจสอบตัวเขาเองอยากจะเป็นมุสลิมที่ดี24ชั่วโมงนี่พี่น้องต้องตรวจสอบตัวเองทำอย่างไรต่อนั่งตรวจสอบนั่งคิดคำนวณอัลลอฮ์ฉันผิดไปเยอะเหลือเกินนะฉันอย่างนั้นนะฉันอย่างนี้นะหนุ่มของฉันนี่อัลลอฮ์ไม่เหมือนหนุ่มของอาจารย์เลยอาจารย์นี่ไม่มีหนุ่มนะพี่น้องจากที่มาเป็นเด็กปุ๊บก็แก่เลยคณาจารย์เหล่านี้เพราะอะไรล่ะช่วงหนุ่มไม่มีหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเรียนศาสนานี่ไม่มีชีวิตวัยหนุ่มพี่น้องไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเล่นไปวิ่งเล่นอะไรกับเขาหรือไปเที่ยวตรงนั้นไปดูตรงนี้ไม่มีครับพี่น้องต้องอยู่กับเรื่องราวของศาสนาต้องท่องอัลกุรอานต้องท่องหะดีษต้องเรียนรู้จนกระทั่งให้จบหลักสูตรของตัวเองแล้วก็กลับมาทำหน้าที่อีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีก็บอกต่อไปว่าอามีลาลีมาบาดันเมาตีและปฏิบัติในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเขาในหลังจากที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปท่านนบีบอกลักษณะที่สองตรงกันข้ามวัลอายิซูคนที่เขาเรียกว่าไร้สติไร้ปัญญาขาดสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตในฐานะที่อยากจะเป็นมุสลิม24ชั่วโมงนี่นะนั่นคืออะไรครับนั่นก็คือวัลอายิซูตาบะฮาวาฮาตาฮาวาฮาเขาจะปฏิบัติตามนัฟซูความต้องการของจิตใจของเขาจิตใจของเขานำพาไปไหนเขาก็จะเดินตามนั้นวาตามันนาอัลลอฮินอามานีและก็หวังลมแรงๆกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมเชื่อว่าสองสภาพนี้พี่น้องน่าจะรับทราบและพี่น้องสามารถที่จะมีมาตรฐานวัดได้ว่าท่านจะทำอย่างไรต่อไปให้ท่านเนี่ยได้มีสติในการดำรงชีวิตให้ท่านเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะแน่นอนพี่น้องเราอยู่ในดุนยานี่คิดง่ายมากเลยง่ายยังไงพี่น้องถ้าเราคิดแบบนักเรียนนะพี่น้องนักเรียนเรียนหนังสือท่องจำหนังสือตั้งใจเรียนในห้องเรียนเชื่อฟังครูบาอาจารย์แม้ว่าไม่เอากระดาษข้อสอบให้เด็กคนนี้ก็สอบก็ประสบความสำเร็จแต่คนที่ไม่ดูเลยไม่ทบทวนเลยไม่สนใจเลยใช้ชีวิตตามอารมณ์ของตัวเองทั้งปีทั้งชาติไม่เคยเข้าเรียนหรือเข้าเรียนก็มานอนหลับเท่านั้นเนี่ยนะครับหรือไม่เคยทบทวนบทเรียนคนเหล่านี้แม้ว่านั่งสอบมีคนบอกสอบก็ได้แค่ผ่านไม่มีวันที่จะได้ดีพี่น้องเช่นเดียวกันกับคนในดุนยาเหมือนกันอย่างกับแพะกับแกะเลยพี่น้องแพะแกะไม่รู้เหมือนกันปะเอาตัวที่เหมือนกันนะอย่าไปบอกแพะไม่เหมือนตัวนั้นไม่เหมือนตัวนี้ไม่ใช่นะพี่น้องเอาให้ตัวเหมือนกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราน่าจะจับจุดแล้วก็คิดพิจารณาได้ว่านี่คือสัจธรรมความจริงที่อิสลามนั้นสั่งสอนบอกกล่าวกับเราและพี่น้องต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์เยอะๆที่พี่น้องได้เกิดมาเป็นมุสลิมมีคนจํานวนมหาศาลพี่น้องมีคนจำนวนมากในโลกนี้ถ้าจะเปรียบเทียบมีมนุษย์10คนอัลลอฮ์จะฮีดายะห์ให้สัก5คนเราจะเป็น1ใน5นั้นพี่น้องที่ได้มาเป็นมุสลิมบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮ์ชนิดที่เงยหัวไม่ขึ้นเลยพี่น้องจากที่เขาเป็นกาเฟรมาก่อนพี่น้องความของเขาเนี่ยจะต้องจบชีวิตในฐานะผ
ผู้ปฏิเสธแต่เขาได้เป็นมุสลิมลุงของนบีเนี่ยอยู่กับนบียังไม่ได้เป็นอิสลามเลยพี่น้องเห็นไหมลุงนบีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอคำเดียวก่อนตายบอกว่ายาอัมมีโอ้ลุงสุดที่รักของฉันกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงกล่าวเถิดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกะลิมาตันตุฮาจุลักะเป็นคำเดียวที่ฉันตัวท่านจะได้เอามายืนยันกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าอบูตอเลบก็ไม่ได้รับอิสลามแม้ว่าจะอยู่กับอิสลามอยู่กับสัจธรรมก็ตามพี่น้องคนเราเนี่ยเวลาเราได้รับฮีดายะได้รับสิ่งที่ดีงามนี่ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ใน5คนที่รับอิสลามเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สักกี่คนพี่น้องลองนับให้ผมหน่อยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอลีลุมมาตัชกุรูนกอลีลุมมาตะซักกะรูนจำนวนน้อยเหลือเกินที่จะเป็นคนที่รำลึกถึงเรื่องดังกล่าวจำนวนน้อยเหลือเกินที่เขาจะพิเคราะห์พิจารณาจำนวนน้อยเหลือเกินที่เขานั้นจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์และถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นที่เป็นจำนวนน้อยอีกล่ะมันก็จะดิ่งดีเข้าไปใหญ่พี่น้องเปรียบเทียบให้กับพี่น้องเห็นเราจะได้ขอบคุณต่อเนียมัตอันยิ่งใหญ่เนียมัตอันดีงามซึ่งไม่มีเนียมัตใดในดุนยานี้ที่อุลามะบอกว่าเนียมัตที่ใหญ่ที่สุดคือเนียมัตุลอิสลามเนี่ยมัดแห่งการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นมุสลิมที่ดีให้ได้ใน24ชั่วโมงของเราเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในช่วงที่2นะครับกับวิธีการในการที่จะทำให้เรื่องราวของอาดะการปฏิบัติทั่วๆไปกลายให้เป็นอิบาดะตลอดเวลาไปเลยอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงต่อไปก็ได้พบกับอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبرسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านอาจารย์ยาฟัตรื่นพิทักษ์ท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีและพี่น้องมุสลิมและมุสลิมนะหมอนวดผมทางมุสลิมและมุสลิมที่มาร่วมงานนูรุลญันนะห์ที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ใช่ความสามารถของเราเลยนะเป็นความสามารถของใครของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับความแข็งแรงเป็นริสกีที่หมดอายุเป็นริสกีชั่วคราวหมดอายุกลับไปบ้านหลังจากงานแล้วอาจจะป่วยก็ได้ฉะนั้นอย่าหลง
ฉันนี่แข็งแรงขับรถมางานได้ทานอาหารได้หลายคำหลายจานด้วยฉันเก่งฉันแน่อย่าคิดนี่อัลลอฮ์ให้เพื่อการทดสอบต้องนึกนี่เป็นวิสกีชั่วคราวเพื่อนฝูงเป็นริสกีชั่วคราวภรรยาสามีเป็นริสกีชั่วคราวครับเงินริสกีชั่วคราวริสกีถาวรเนี่ยอ่านกุรอานเนี่ยริสกีถาวรไม่หมดอายุนมาศครบ5เวลาไม่หมดอายุการบริจาคในงานนี้ไม่หมดอายุซิกรุลลอฮ์ไม่หมดอายุการขอดุอาไม่หมดอายุเอาเงินให้ภรรยาใช้ไม่หมดอายุให้อภัยกับคนที่ด่าเราตำหนิเราไม่หมดอายุหัวข้อที่จะพูดกับท่านพี่น้องเป็นหัวข้อที่ดีมากครับมุสลิม24ชั่วโมงใช่เปล่าใช่นะท่านดูสมบูรณ์นะหน้าตาดูสมบูรณ์กว่าเก่าแสดงอัลเลาะห์รักท่านเยอะพี่น้องมุสลิม24ชั่วโมงเนี่ยต้องเอาความรู้นี่ผ่านนบีเท่านั้นนะต้องเอาความรู้นี่ผ่านนบีครับแล้วก็นบีเนี่ยเอาความรู้มาสอนพวกเราเนี่ยไม่ได้คิดเองว่ามายันติกุอานิลฮาวานบีไม่เคยพูดเพราะอารมณ์สั่งอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาทั้งหมดที่นบีพูดออกไปสอนออกไปเนี่ยได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ให้พูดครับไดเรคเตอร์คือญิบรีลมานั่งคุมอยู่ฉะนั้นคนที่ปฏิบัติตามนบีเนี่ยชาวบ้านตำหนิเองไม่ใช่พวกฉันเรียนศาสนาไม่ได้ชาวบ้านตำหนิถ้าอยู่เฉยๆไม่เรียนเนี่ยเองพวกเดียวกับฉันเพราะคนที่เปิดอบรมสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอากุรอานมาสอนใช่หรือไม่ใช่แล้วก็เอาซุนนะห์นบีมาสอนอย่างอื่นมันสอนไม่ไหวไงพี่น้องมันไปไม่รอดมุสลิม24ชั่วโมงผมจะพูดง่ายๆพี่น้องตอนขึ้นบันไดพี่น้องอ่านอะไรตอนขึ้นบันไดบ้านเนี่ยบ้านมัน2ชั้นใช่มั้ยแต่คนแก่ๆอย่างเราเนี่ยชั้น2ไม่ก็จะขึ้นเท่าไหร่หรอกอยู่แต่ชั้นล่างขึ้นบันไดเนี่ยมันมีอยู่8ขั้นใช่มั้ย1 2 3อ่านอะไรนบีสอนครับกับบัรลอให้กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรขึ้นบันไดทีละขั้นอัลลอฮุอักบัรว่าสัก2ครั้งก็ยังดีนี่ไม่ว่าเลยนึกว่านบีไม่ได้สอนอัลลอฮุอักบัร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 ไม่ใช่คณะใหม่เวลาลงจากบันไดชั้นสองลงมาชั้นล่างเนี่ยอ่านอะไรครับซุบฮานัลลอฮ์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 นี่ชีวิตประจำวันเวลาพี่น้องรับปากกับภรรยาพรุ่งนี้จะพาไปทานอาหารต้องกล่าวว่าไงนะอินชาอัลลอฮ์ตัวเองเนี่ยจะมางานอาจารย์มหมัดวงอารีเนี่ยพูดกันเมื่อวานนี้ต้องกล่าวว่าไงนะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็เมื่อท่านพี่น้องต้องการจะลุกโทษตนต่ออัลลอฮ์เมื่อเช้านี่
เมื่อคืนนี้ว่าจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดไม่ได้ลุกขึ้นบนลุกขึ้นไม่ไหวไม่ทันหลับเพลินไปพอนมาซุบฮ์เสร็จมานั่งนึกโอ้โหเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นนมาตะฮัจญุดผลและบุญตะลอให้แล้วแต่ปากต้องพูดว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นี่เป็นหลักการอิสลามทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์ผ่านญิบรีลเอามาสอนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเราจะจากกันเนี่ยพี่น้องแขกมาบ้านเราก็ต้อนรับอันนี้ก็เป็นศาสนาเนี่ยเอาน้ำให้แขกทานได้เวลาอาหารเอาอาหารมาให้แขกทานมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต่อเวลาจะจากกันเนี่ยสลามก็แล้วก็ต้องกล่าวว่าฟีอามานิลลาห์พอท่านกลับไปเนี่ยให้อัลลอฮ์โปรดได้คุ้มครองอยู่ในความคุ้มครองของอัลลอฮ์โดยเถิดนี่เป็นมารยาของมุสลิมแล้วก็เวลาเราจะไปไหนมาไหนเห็นเนี่ยมัสยิดของอิหม่ามมุฮัมมัดวงอาลีเนี่ยมาปีที่แล้วมาวันนี้ปีนี้ดูสวยกว่าเก่าแล้วก็อะไรตาอะไรดูมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเราว่ายังไงไม่ใช่แฮ่มาชาอัลลอฮ์เพราะว่ามาชาอัลลอฮ์เนี่ยความอิจฉาเนี่ยเอ็นมันสุราวนี่มันสวยกว่าสุราวที่บ้านฉันนะมันนึกอิจฉามีไหมบางคนก็อิจฉามีอยู่ลึกๆเพราะกล่าวคำว่ามาชาอัลลอฮ์หายหมดเลยครับพี่น้องฉะนั้นบทดุอาต่างๆที่เราต้องใช้ตลอดเวลาเนี่ยจะออกจากบ้านพี่น้องออกจากบ้านมางานนี้ต้องอ่านดุอาแล้วใช่ไหมดุอาบทไหนครับบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอัลลอฮิวะลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินี่มุสลิม24ชั่วโมงเวลาตื่นนอนมาบนที่นอนพี่น้องจะยินเสียงอาซานที่สุเราตื่นนอนเอามือลูบหน้านี่เป็นซุนนะห์นบีครับทำอย่างนี้เนี่ยซุนนะห์นบีบางคนไม่รู้พวกคณะใหม่มันทำกันอย่างเงี้ยใครบอกที่มันซุนนะห์นบีต่างหากล่ะปฏิเสธซุนนะห์นบีเท่ากับด่านบีนะคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ทำลายครับอัลลอฮ์ไม่ทำลายอัลลอฮ์เนี่ยนะเอ็นดูบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยทั้งโลกเลยเนี่ย 7,000 ล้านเนี่ยเราเอ็นดูหมด 1. ส่งอัลกุรอานลงมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตแต่ไม่อ่านไปอ่านหนังสืออะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดซอฮาบะห์นบีเนี่ยอ่านหนังสือเล่มเดียวเป็นชาวสวรรค์หมดอัลลอฮ์ชมบอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและพวกเขาก็พึงพอใจในคำสั่งของอัลลอฮ์เขาอ่านหนังสือเล่มเดียวอะไรรู้ไหมอัลกุรอานเขาอ่านกุรอานเล่มเดียวพี่น้องเขาจะไปสวรรค์หมดและพวกเราวันนี้เนี่ยอ่านหนังสือเป็นร้อยๆเล่มยกเว้นกุรอานไม่ได้อ่านใช่หรือไม่ใช่กุรอานไม่เคยจับเลยเนี่ยพี่น้องบ้านเพื่อนผมอะกุรอานไม่มีแต่มีหนังสือบัซันจีอ่านก็ไม่ออกแปลก็แปลไม่ได้ทอปกอย่างดีแต่ผมถามนี่หนังสืออะไรถามจะฟังคณะใหม่อะเอ็งไม่รู้หรอกนี่บัซันจีนะเขามองว่าบัซันจีสำคัญกว่าอัลกุรอานเห็นยังกันพี่น้องเราไม่ตำหนิจะเล่าให้ฟัง
ฉะนั้นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องอ่านกุรอานทุกวันครับเพราะซอบ้านนบีได้ไปสวรรค์เพราะเขาอ่านหนังสือเล็กแค่เล่มเดียวนะอัลกุรอานพวกเราเนี่ยอ่านหนังสือหลายเล่มเป็นพันๆเล่มเป็นร้อยเล่มยกเว้นกุรอานที่ไม่ได้อ่านใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นกันแบบนี้ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราเนี่ยหันมาอ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานมี2แบบอ่านให้จบเป็นเล่มกับอ่านกุรอานแบบตะดับบุรแบบพิจารณาหาความรู้จากอัลกุรอานกุรอานสอนพี่น้องคิดยังไงเรื่องที่สองอัลลอฮ์ส่งนบีมามาอธิบายกุรอานด้วยการปฏิบัติส่งนบีมาสอนมาอธิบายกุรอานบาย doing ด้วยการบาย acting เลยทำอย่างนี้ให้ดูนมาดทำให้ดูอาบน้ำนมาดทำให้ดูยืนนมาดขาวางยังไงสุญูดทำยังไงนบีสอนหมดแต่เราไม่ถึงนบีสักทีนึงอะนึกว่าศาสนาเป็นของโต๊ะครูนั่นโต๊ะครูนี้ไม่เคยอ้างนบีเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ส่งกุรอานมาแล้วก็ส่งนบีมาอธิบายอัลกุรอานแล้วก็สามคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอาสุนนะนบีเนี่ยอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ไม่รีบลงโทษเปิดโอกาสให้40ปีเซ50ปี70ปีอัลลอฮ์ไม่ลงโทษเลยนะทั้งที่ด่าซุนนะห์นบีทุกวันนะตำหนิซุนนะห์นบีด้วยตำหนิอัลลอฮ์ตำหนิรอซูลด้วยบางคนประกาศว่าฉันไม่เอาซุนนะห์นบีเข้าบ้านสุราฉันไม่เอาซุนนะห์นบีเข้าอ่ะถ้าเป็นประเพณีปฏิบัติฉันรับหมดอ่ะที่มาจากแชร์มาจากโต๊ะมาจากคนนั้นคนนี้เอาหมดแต่ของนบีเก็บไปก่อนอัลลอฮ์ไม่ลงไม่รีบลงโทษเพราะนบีขอดุอาเอาไว้นบีขอดุอาไว้สองวรรควรรคที่หนึ่งอัลลอฮ์จะระหว่างที่ฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่ไม่เอาฉันเนี่ยอัลลอฮ์อย่าลงโทษนะอัลลอฮ์รับดุอาเลยครับเรื่องที่สองครับนบีตายไปแล้วนบีเสียชีวิตไปแล้ววะฟาตไปแล้วแล้วก็คนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากุรอานอย่าเพิ่งลงโทษเขาขณะที่มุสลิมกลุ่มหนึ่งที่ไปเดินตะวาฟอยู่ที่กะบะเดินตะวาฟอยู่กะบะนั่นแหละอัลลอฮ์จะอย่าเพิ่งลงโทษเขาอัลลอฮ์ก็รับดุอาของท่านนบีเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้40ปีไม่ลงโทษเลยอ่ะให้มีบ้านหลังโตๆให้มีรถ3คันให้มีที่ดิน100ไร่ให้มีเมีย3คนให้สารพัดพี่น้องครับแต่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่เรียนซุนนะห์นบีครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้อยู่ครับให้สบายเลยให้เพลินเลยเพลินกับการหาเงินหาชื่อเสียงหาตำแหน่งหาเกียรติยศแบบฟิรอูนรู้จักฟิรอูนเปล่าฟิรอูนนี่เป็นกษัตริย์นะไม่ใช่คนธรรมดาเนาะผมอ่านประวัติของฟาโรห์เนี่ยไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยจามอัจฉริยะเนี่ยไม่เคยนะพี่น้องฟิรอูนเป็นศัตรูของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักษาไว้ส่งนบีมูซามาบอกไปสอนฟิรอูนอิซฮาบาอิลาฟิรอูนอินนะฮูตอกอัลลอฮ์ส่งนบีมาสองท่านนบีมูซากับนบีฮารูนสองคนพ่อนบีมูซาขอดุอาอยากได้พี่เลี้ยงสักคนหนึ่งก็ส่งฮารูนมาอัลลอฮ์ก็สั่งอิซฮาบะเธอสองคนนี้ไปนะไปหาฟิรอูนฟาอินนะฮูตอกอแท้จริงฟิรอูนเนี่ยดื้อดึงหรือว่าสร้างความเดือดร้อนหรือทรยศกระด้างกระเดืองบนแผ่นดินของอัลลอฮ์ฟากูลาเธอสองคนเนี่ยพูดจาไลยินันฟะกูลาละหูกาวลันไลยินันแล้วพูดจาดีๆ speak politely พูดจานิ่มๆ นวลๆอย่าด่าเขาละอัลละหูยะตะซักกะระเอายักชาบางทีเขาฟังนบีมูซาฮารูนพูดแล้วอาจจะเปลี่ยนนิสัยก็ได้เปลี่ยนจะไม่เปลี่ยน
ให้ตั้ง40ปีไม่เปลี่ยนครับยิ่งด่านบีมูซาด่าฮารูนอัลเลาะห์พี่น้องแบบพวกเราวันนี้แหละซุนนะห์นี่มานานแล้วนะเมืองไทยเนี่ยมีทีวีตั้งหลายช่องอ่ะผัวสั่งเมียอย่าเปิดแต่ทีวีอาจารย์ดำเนี่ยนี่พวกไหนก็ไม่รุ่นพาไปนรกหมดน่ะมีผู้หญิงอยู่คนโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์ผมนี่กำลังหนูนี่กำลังดูทีวีอยู่เนี่ยตอนนี้สามีมาแล้วฉันต้องปิดนะบทเชิญตามสบายพี่น้องครับการไม่ฟังศาสนาทำให้หัวใจตายด้านเปิดเพลงในบ้านเนี่ยรู้ไม่เรียกอะไรครับเรียกชัยฏอนเข้าบ้านครับชัยฏอนอยู่ในที่หลายแห่งจะเล่าสักสามแห่งชัยฏอนอยู่ในส้วมท่านคนที่เข้าห้องน้ำไม่อ่านดูอาไม่นึกถึงสุนนะนบีดูอาบทไหนครับอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิซิไม่อ่านพี่น้องขาดทุนเองอ่ะพอล้มในห้องน้ำครับชะตอนแกล้งเลยครับแล้วก็ด่ากลุ่มสุนนะกลุ่มสุนนะเนี่ยไม่ดูอาไม่เป็นก็กลุ่มซุนนะห์วันนี้นะสอนให้อ่านดุอาขึ้นรถอ่านดุอาเข้าบ้านอ่านดุอาเข้าห้องน้ําอ่านดุอาจะร่วมหลับนอนกับภรรยาซุนนะห์สอนทั้งหมดที่เขาด่านะด่าเพราะไม่อ่านอิซิกุโบแค่นั้นเองพี่น้องดุอาร่วมหลับนอนกับภรรยาอ่านไม่เป็นนะลูก5คนแล้วนะดูอาบทไหนครับคุณสอนเลยนะอัลลอฮุมะยันนิบันชัยฏอนวะยันนิบิชัยฏอนมารอซักดานาถ้าไม่อ่านดูอาบทนี้ลูกท่านนั่นแหละรู้ไหมเป็นอะไรเป็นตุ๊ดแล้วก็มานั่งบนอัลลอฮ์ลูกท่านทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมก็นอนร่วงกับภรรยาอ่านดูอาก็ไม่เป็นดูถูกดูอาดูถูกซุนนะห์นบีอัลลอฮ์พี่น้องไปไม่รอดนะแต่ว่าบนดุนยาเนี่ยรอดให้รอดไหมไปเลยบ้านสองหลังที่ดิน100ไร่รถอีก3คันสวนลุงเงาะลำยายเอาไปเลยเองได้โลกเดียวพอความตายมาถึงก็หอยอัยยาอัลลอฮ์จ๋าฟาโรห์ตอนจะตายหรือมาจมน้ำวิญญาณจะออกจากร่างฟาโรห์บอกว่าอามันตุฉันเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเชื่อแล้วว่านบีมูซาเป็นนบีของอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์ให้ไหมไม่ให้อะฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนศาสนาเนี่ยนบีพูดอย่างนี้นะครับนบีขอดุอาให้กับคนที่เรียนหะดีษเนี่ยนับดอรอลลอฮูโออัลลอฮ์นี่นบีขอดุอานะโปรดประทานความสดชื่นให้กับคนคนหนึ่งซามีอามินนาชัยอันได้ยินหะดีษบทหนึ่งจากท่านนบีรู้จักเราฟาบัลลาฮูได้ยินแล้วก็เอาไปสอนต่อเอาไปสอนเมียก่อนเอาไปสอนภรรยาก่อนเอาไปสอนลูกก่อนกามาซามีอาฮูอย่างที่เขาได้ยินมานบีต้องการจะบอกว่าบางทีลูกเรานี่นะฟังคำสอนของพ่อไปฟังงานศาสนามาลูกอาจจะเข้าใจหะดีษได้ดีกว่าพ่อไปฟังโต๊ะครูมาก็ได้ฉะนั้นศาสนามีไว้ไม่ใช่เอามากอดไปน้องมีไว้ทำไรเอามาสอนกันมาอธิบายกันมาเตือนกันมาให้กำลังใจกันไปน้องครับพี่น้องครับดูอาขึ้นรถไปน้องทราบแล้วใช่ไหมดูอาเข้าบ้านมีเปล่ามีดุอาทั้งหมดนั่นแหละ24ชั่วโมงมุสลิมต้องอาศัยความรู้จากท่านนบีทั้งหมดพี่น้องครับพี่น้องครับผมขอฝากหะดีษนะครับบทหนึ่งภรรยาที่ดีเนี่ยภรรยาประเภทไหนครับจากบันทึกโดยอิหม่ามอบูดาวูดอัลมัรอะตุศศอลิฮะห์ภรรยาที่ศอลิฮะห์มีอยู่สามลักษณะเด่นๆอิซานะซะรออิไลฮา
สัรรัตถุเมื่อสามีมองนางเนี่ยทำให้สามีสบายใจทำเป็นเปล่าผมอ่านในหะดีษพบนบีไปเยี่ยมลูกสาวลูกสาวนบีเนี่ยแต่งกับไซนาอุสมานพอเข้าไปเยี่ยมลูกสาวลูกสาวกำลังสระผมไซดีนาอุสมานนอนสระผมให้กับสามีนั่นให้ยังไงพี่น้องถามว่าพวกเราทำตรงนี้เปล่าไม่อยากตำหนินะเล่าให้ฟังลูกสาวนบีสระผมสามีชื่ออุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็นบีก็สั่งอุสมานเอ๋ยไม่ใช่สั่งภรรยานี่สั่งลูกสาวนบีเอ๋ยบอกว่าเธอดูแลอุสมานให้ดีดูแลสามีให้ดีใช่ไหมนี่นบียังสั่งลูกสาวพี่น้องครับฉะนั้นการดูแลกันในครอบครัวเป็นงานประจำวัน24ชั่วโมงจะต้องดูแลกันนะครับเรื่องที่สองอิซาอามาราฮาอัลตออาตุเมื่อสามีสั่งให้ภรรยาทำโน้นทำนี้ทำนี้ถ้าไม่ผิดหลักการเนี่ยนะให้เชื่อฟังสามีเลยเรื่องที่สามวะอิซากอบอันฮาฮาฟิซอตุเมื่อเวลาสามีไม่อยู่บ้านต้องดูแลรักษาบ้านรักษาทรัพย์สินรักษาข้าวของที่อยู่ในบ้านนี่เป็นศาสนาทั้งหมดพี่น้องแล้วมีรางวัลไหมพี่น้องครับเอาเงินให้ภรรยาชายดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่นึกต้องบริจาคสุราให้เด็กกำพร้าให้โรงเรียนลืมให้ภรรยาไปขายของเองเนี่ยฉันเปิดตลาดให้แล้วเนี่ยสี่มุมเมืองไปเลยไปหาเองนบีสอนไงใช่ไหมอาลอมูฮาอาจรอนสามีเอาเงินในภรรยาชายเนี่ยผลบุญมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นอิสลามนะครับพี่น้องมาจากชั้นฟ้าผ่านญิบรีลมาสอนกับท่านนบีให้นบีมาสอนส่วนภรรยาพี่น้องครับให้งอสามีเยอะๆในบ้านเนี่ยถ้ามีปัญหาขัดแย้งกันใครเงียบก่อนไอ้คนเงียบก่อนกลัวจะเสียฟอร์มใช่ไหมนบีทำเป็นแบบไว้นบีจะเงียบก่อนเขาเรียกว่าสุกูตนบีเงียบก่อนแล้วก็ส่วนภรรยาก็งอก่อนนี่อิสลามพี่น้องนบีมีภรรยามากกว่าเราอ่ะจะมาคำทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะตัวอีหม่านเนี่ยมันคุมอยู่ไงพี่น้องท่านพี่น้องครับอย่าหลงดุนยาหลงดุนยาก็หนึ่งชื่อเสียงเงินเกียรติยศตำแหน่งพระตรงนี้ช่วยเฉพาะดุนยาแต่อาคิเราะห์ช่วยไม่ได้จะให้ปลอดภัยในกูโบต้องมีอิสลามมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับฉะนั้นมุสลิม24ชั่วโมงทิ้งซุนนะห์นบีได้ไหมทิ้งไม่ได้ก่อนจะจบนะครับนบีสอนอย่างนี้มันละซิมัลอิสติกฟารใครที่กล่าวคำนี้อยู่เป็นประจำนะอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์แปลว่าอะไรฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อะไรรู้ไหมยะอัลลอฮุมินกุลลิดีกินมักรอญันที่มีปัญหาคับแคบอยู่เดือดร้อนอยู่อัลลอฮ์จะคลี่คลายให้ว่ามิงกุลิฮัมมินฟารวจันอะไรที่กำลังกังวลอยู่เป็นทุกข์อยู่จะหายทุกข์ว่ารอซักกะฮูมินไฮซูลายะตะซิบแล้วก็ริสกีเนี่ยจะเข้ามาหาท่านโดยคิดไม่ถึงว่ามันจะมาทางไหนให้สยาม 3-4 รายการกล่าวว่าไงนะอัสตักฟิรุลลอฮ์ฉะนั้นภรรยาอยู่ในครัวอ่านคำนี้ได้ไหมได้ว่าไงครับอัสตักฟิรุลลอฮ์สามีมางานนี้ระหว่างขับรถอยู่กล่าวอะไรครับอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์มุสลิม24ชั่วโมงต้องนึกถึงแต่คำสอนของนบีและรูปแบบที่ท่านนบีได้ให้ไว้กับชาวโลกทุกคนนี่เขาพูดถึงกี่โมงอ่ะ
ต่อไปอาจารย์ยัฟฟัตพูดต่อครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องได้รับฟังเรื่องราวของสิ่งที่จะให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับได้รับทางนำที่ถูกต้องและให้เรานั้นได้เตรียมตัวแล้วก็เป็นมุสลิมของเราเนี่ยนะครับในฐานะที่เรามีเวลาเท่าๆกันนั่นก็คือ24ชั่วโมงไม่มีใครมี25หรือ23นะนอกจากพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนนั้นนั้นไปก่อนหรือว่าไปหลังก็แล้วแต่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างไรก็ตามพี่น้องในช่วงสุดท้ายอีกประมาณสัก10นาทีน่าจะเลิก10โมงใช่ไหมฮะน่าจะ10โมงครึ่ง10โมงครึ่งไม่เป็นไร10โมงครึ่งเดี๋ยวผมใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์และให้อาจารย์มุสตาฟาอาจารย์มุสตาฟาได้พบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในช่วงสรุปการพูดคุยในวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านครับสิ่งที่อาจารย์มุสตาฟาได้พูดคุยกับพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับก็เหมือนเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่านะพี่น้องนะเราในฐานะผู้ศรัทธาผมเองเหมือนลูกศิษย์ของอาจารย์เหมือนกันคนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เรียนที่ศาสนูปถัมภ์โดยตรงแต่เพื่อนๆของผมหลายคนที่เป็นอาจารย์รุ่นราวคราวเดียวกันอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยอาจารย์รอมฎอนคล้ายเจริญก็ล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มุสตาฟาทั้งสิ้นเราเองได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับก็เท่ากับเรานั้นได้เป็นลูกศิษย์สานุศิษย์ของอาจารย์มุสตาฟากันไปด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และอยากจะให้พวกเรานั้นได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในการที่จะให้คำนาซีฮัตกับท่านและคนที่จะฟังนี่แหละพี่น้องอย่างน้อยเขาก็จะประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตในดุนยานี้พี่น้องเห็นลูกคนไหนที่ดื้อๆประสบความสำเร็จบ้างไหมชีวิตของเขาดื้อตลอดภรรยาของเขาดื้อกับสามีตลอดคนดื้อกับพ่อแม่ตลอดไม่มีวันหรอกครับพี่น้องที่เขาจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับและการที่เราเรียกว่าการอกตัญญูหรือการดื้อต่อพ่อแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่ด้วยเป็นอุกุบะเป็นบาปชนิดเดียวที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลานั้นจะลงโทษตั้งแต่ชีวิตในดุนยาอัลลอฮฺจะไม่ให้เกิดความจำเริญอัลลอฮฺจะไม่ให้เรานั้นประสบความสำเร็จเพราะความสำเร็จทุกอย่างพี่น้องต้องเข้าใจว่าเราทุกคนจะได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัตาลาทั้งสิ้นหาใช่เป็นความสามารถของเราเราเนี่ยเป็นผู้พยายามทำเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จและอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาจะให้บั้นปลายของเรานั้นได้ประสบความสำเร็จเราเป็นสาเหตุพี่น้องดังเช่นเรารับประทานยาเมื่อเราป่วยนี่แหละเมื่อเราทานยาลงไปมิใช่หมายความว่ายานั้นจะทำให้เรานั้นหายป่วยนะพี่น้องนะแต่สิ่งที่เราเรียกว่ายาที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลานั้นให้เราหายป่วยถามว่าคนไม่ทานยาเขาจะหายจากอาการโรคของเขาไหมหายพี่น้องแล้วหายได้ยังไงอะไม่ทานยาก็อัลลอฮ์ให้หายไงแต่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาใช้เราเมื่อเราป่วยเราต้องรักษาเพราะร่างกายที่เราได้รับมาล้วนแล้วแต่เป็นอามานะความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลให้ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านโดนรุกยะห์โดนซะเฮตเนี่ยท่านเองก็ปกเรียกว่าอ่านรุกยะชะรอียะหมายถึงการปัดเป่าการเยียวยารักษาด้วยอัลกุรอานเยียวยารักษาตัวของท่านเองถามว่าท่านนบีจะปล่อยฝะละเลยรอให้อัลลอฮ์รักษาได้ไหมก็ได้แต่ทำไมต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ต้องทำหน้าที่ของเราในฐานะหาสาเหตุให้ประสบความสำเร็จคนป่วยที่หมดหวังพี่น้องเขาต้องรักษาไหมครับหมอบอกว่าอีก2ปีอีก1ปีนะครับอีก6เดือนเขาจะเสียชีวิตเขาต้องรักษาไหมครับพี่น้องหรือมุจะอยู่บ้านอย่างเดียวต้องรักษาจะมานอนหมดหวังอย่างเดียวไม่ได้เพราะการรักษาเนี่ยมันคือหนึ่งในความหวังกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ในการที่ท่านปรารถนากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ว่ามุสลิมที่เราอยู่กันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์เราก็ผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็มีความเชื่อมั่นและมีความหวังและความกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่ผมจะส่งให้กับท่านอาจารย์มุสตาฟานะครับอยากจะคุยกับพี่น้องสักนิดนึงว่าเวลา24ชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนที่มองดูโอ้โหฉันยังมองไม่ออกฉันยังจะทำอย่างไรดีผมอยากจะให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าได้ฉกฉวยโอกาสทองของตัวเองไว้ภาษาคนทำทีวีเนี่ยเขาบอกว่าพามไทม์ช่วงเวลาที่มีความสำคัญอาจารย์มุสตาฟามาตอนไหนเนี่ยแสดงว่าพามไทม์ช่วงนั้นแสดงว่าเป็นช่วงที่มีคนดูเยอะถ้าเกิดเรามาขอรับบริจาคจะมียอดบริจาคถ้าเกิดเรามาพูดคุยกับพี่น้องจะมีผู้ฟังเพราะเนื่องมาจากว่าบางครั้งเนี่ยพามไทม์หรือช่วงเวลาโอกาสทองเนี่ยพี่น้องเสร็จภารกิจจากการงานของท่านเดินทางถึงบ้านเปิดทีวีดูคนทำทีวีทั้งหลายอย่างผมเองก็เป็นคนทำทีวีเนี่ยเราเรียกว่าพามไทม์พามไทม์ดังกล่าวเราก็จะเอาคณาจารย์ที่มาชาอัลลอฮ์เป็นแม่เหล็กทั้งหลายเนี่ยได้พูดคุยกับพี่น้องได้ทำความเข้าใจในเรื่องศาสนามีรายการเด็ดๆให้พี่น้องได้ติดตามและพามไทม์24ชั่วโมงเรามีไหมพี่น้องวันนี้ผมจะถามท่านบ้างว่าชีวิตของท่าน24ชั่วโมงเนี่ยท่านมีช่วงโอกาสทองบ้างไหมในรอบวัน24ชั่วโมงในรอบสัปดาห์ไม่รู้กี่ชั่วโมงนะเอา24ชั่วโมงไปคูณดูแต่อย่างน้อยวันสัปดาห์หนึ่งก็มี7วันน่ะวันไหนที่เป็นพามไทม์ของเราในฐานะอิบาดะห์ที่พลาดไปได้ผมเชื่อนะถ้าพี่น้องเริ่มต้นคนที่เริ่มต้นคนเรานี่พี่น้องจะฮะยอกุรอานจะอ่านกุรอานเนี่ยต้องผ่านการผสมตัวก่อนพี่น้องต้องอ่านอะลีฟอาอาอะลีฟอีอีอะลีฟอูอูหลังจากนั้นก็จะอ่านกุรอานได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นคนที่จะไปสู่หลักการที่มาชาอัลลอฮ์ที่สูงเด่นของอิสลามเนี่ยต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆผมอยากจะให้พวกเราทุกคนไปบอกกับพี่น้องคนในครอบครัวคนยังไม่ยืนหยัดทั้งหลายให้รู้จักพามไทม์ตัวเองก่อนพามไทม์ของท่านอยู่ตรงไหนพี่น้องผมอยากจะให้ยึดเวลาละหมาดไว้ช่องทีวีเขาก็ทำอย่างนั้นพี่น้องนี่ผมก็เอาฟาอิดะห์มาเอาประโยชน์มาจากช่องทีวีเหมือนกันนะถ้าเราได้ยึดละหมาด5เวลาเอาไว้ให้เป็นพามไทม์แห่งชีวิตของเราล่ะเราก็จะสามารถดำรงสิ่งอื่นต่อไปได้เพราะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยผมเอามาจากไหนพี่น้องเอามาจากหะดีษของท่านนบีท่านนบีสอนเรายังไงครับท่านนบีถูกถามอัยยูอามาลินอาฮับบูอิลัลลอฮ์ท่านรอซูลครับงานชนิดใดเป็นงานที่ดีที่สุดเป็นงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดดูท่านนบีตอบนะกับชายคนนี้บอกว่าอัสศอลาตุอาลาวักติฮาการละหมาดในช่วงพามไทม์ตรงไหนอ่ะก็คือละหมาดต้นเวลาพี่น้องถ้าเราจับจุดตรงนี้ได้อินชาอัลลอฮ์แม้ว่าจะไม่ถึงชั่วโมงในรอบวันเดี๋ยวมันจะกระจายเรื่องราวความดีไปสู่24ชั่วโมงเองผมอยากจะให้จุดเริ่มต้นกับคนที่ยังไม่เริ่มต้นนะไม่รู้ว่าถ้าฟังดูทาง Facebook ทางทีวีทางใดก็แล้วแต่หรือไปฟังย้อนหลังตัวเองยังไม่เริ่มต้นเลยแล้วก็มีจริงๆพี่น้องคนยังไม่เริ่มต้นนะเขาไปเริ่มต้นในดุนยาซะก่อนกว่าจะถึงเวลาที่จะมาเริ่มต้นในโลกหน้าเนี่ยมันช่างบางครั้งมันก็สายเกินไปบางครั้งมันหมดเวลาแห่งความหอมหวนของอิบาดะห์ไปแล้วพี่น้องคนเราบางครั้งจะอยากจะสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยสักครั้งหนึ่งปรากฏว่าในวันหนึ่งก็สุญูดไม่ได้คนรู้จักผมหลายคนพี่น้องแฟนคลับทีวีหลายคนไม่สามารถสุญูดได้ถามว่าทำไมอ่ะนอนติดเตียงอยู่ดูทีวีอยู่โทรมาบริจาคอาจารย์บริจาค200บริจาค500ทำไมอ่ะตอนนี้นอนฟังอาจารย์อยู่นอนติดเตียงอยู่อยากจะสุญูดไหมวันนี้อาจารย์ยะฟัดพูดเรื่องสุญูดเนี่ยอาจารย์มุสตาฟาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดเรื่องของการรูกวะต่างๆนานาเนี่ยอยากจะทำแต่มันทำไม่ได้คนบางคนไปทำฮัจญ์พี่น้องขว้างเสาหินก็ไปไม่ได้
ระยะทางระหว่างมีนาที่พักของตัวเองกับเสาหินไกลต้องวอเกนให้ผมในฐานะนักเรียนเนี่ยผมก็รับวอเกนนะวอเกนมอบหมายยาฟัดคว้างแทนผมด้วยมีเยอะแยะพี่น้องทำได้แต่ไม่ทำได้ด้วยตัวเองและไม่ได้ทำในสภาพที่มาชาอัลลอฮ์ได้ลุ่มลึกกับอิบาดะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมพี่น้องความทำของตัวเองมันหายไปผมจึงอยากให้พี่น้องเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นกับละหมาด5เวลาใครที่สามารถเริ่มต้นได้และยึดว่าเวลานี้เป็นเวลาที่สุดดังคำพูดของท่านนบีว่าเป็นอะฮับบุลอามานอิลัลลอฮ์เป็นงานที่อัลลอฮ์ทรงรักที่สุดเนี่ยนะนั่นก็คือการละหมาดในตอนต้นเวลาเมื่อได้ยินเสียงอาซานอัลฮัมดุลิลละห์เราได้ละหมาดมีพี่น้องหลายคนนะพี่น้องนะเวลาได้ยินเสียงอาซานเนี่ยเขาจะส่งเพจมาแล้วผมเป็นเพื่อนด้วยนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยจะบอกแล้วพี่น้องไปละหมาดกันนะยืนชิดกันนะมาชาอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ดีพี่น้องอย่าลืมรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์นะเห็นไหมครับพี่น้องพยายามจับจุดแล้วค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปแต่อย่ารอช้านะพี่น้องนะเวลามันไม่รอใครความตายมันค่อยๆคืบเข้ามาทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาพี่น้องต้องนึกอย่างนี้ว่าเรากำลังหันหลังให้ดุนยาวันของเราในดุนยาจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่วันในอาคิเราะห์จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกูโบเนี่ยรออยู่ข้างหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผมเองเดี๋ยวนี้นะพี่น้องพอถึง50เนี่ยอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอย่างน้อยน่ะร่างกายเราใหญ่โตขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะอ้วนขึ้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงตามเรื่องของเราการดำรงชีวิตของเราเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องที่เราเคยทำได้ก็ทำไม่ได้หรือทำได้อาจจะทำได้ไม่นานพออายุ50ยิ่ง60นี่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องเรื่องราวเหล่านี้นี่เป็นเรื่องของการตักเตือนของอัลลอฮ์ให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยกำลังหันหลังให้ดุนยาไปเรื่อยๆใครอย่ามาบอกนะผมอยู่ในดุนยานี่นานไม่ต้องกลัวอาจารย์ไม่ต้องมาเตือนฉันหรอกฉันอยู่นานพี่น้องไม่มีหรอกตื่นเช้าขึ้นมาแสดงว่าท่านน่ะกำลังทำให้ดุนยาของท่านน้อยลงไปและท่านกำลังจะเข้าสู่อาคิเราะห์ที่ระยะเวลาที่ยาวนานไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดหน้าที่ของเราพี่น้องหน้าที่ของเราต้องพยายามฉกฉวยเวลาที่ดีที่สุดให้เป็นของเราให้ได้ต้องเอาของดังกล่าวให้มันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอย่าให้หายไปจากตัวเราถ้าเราไม่เป็นมุสลิมวิถีคิดแบบนี้พี่น้องเราจะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับผมทำทีวีอาจารย์สมิธมานี่วันนี้ชุดสีเดียวกันเลยนะอาจารย์สมิธนี่ถ้าไม่คิดเรื่องพวกนี้นะก็จะไม่ประสบความสำเร็จในแง่มุมของการทำทีวีด้วยนักธุรกิจก็จะไม่ประสบความสำเร็จด้วยและนักธุรกิจกับอัลลอฮ์ล่ะเขาจะประสบความสำเร็จได้ยังไงพี่น้องต้องประสบความสำเร็จด้วยกับการที่พิเคราะห์พิจารณาคิดทบทวนว่าเราจะพิชิตเวลาดังกล่าวได้อย่างไรเวลาดังกล่าวต้องเป็นของเราเป็นของคนอื่นไม่ได้วันนี้ยังมีกำลังสุญูดอยู่ต้องสุญูดให้มากพี่น้องเพราะวันนึงท่านจะไม่ได้สุญูดแล้วนะต้องนึกถึงวันที่ไม่สุญูดไม่ได้คนเราจะรู้จักเนียมัดดังกล่าวพี่น้องเนียมัดที่เราได้รับเนี่ยเนียมัดของสายตาตอนนี้พี่น้องต้องใส่แว่นทำไมใส่แว่นนะสายตายาวขึ้นเมื่อก่อนผมนี่อ่านหนังสือนี่ไม่ต้องใส่แว่นเดี๋ยวนี้ที่บ้านผมซื้อแว่นขยายด้วยเพราะต้องอ่านตำรับตำราบางครั้งมันตัวมันเป็นพิมพ์เก่ามันเป็นกระดาษสีเหลืองตัวมันเล็กเหลือเกินใส่แว่นแบบนี้ขยายไม่ออกพี่น้องต้องไปเอาแว่นขยายมาถามว่าทำไมพี่น้องเมื่อก่อนผมอยู่มาดีนะผมอ่านได้ก่อนอยู่ศาสนาอ่านได้แต่เดี๋ยวนี้อ่านไม่ได้แล้วพี่น้องทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่น้องจากที่เราทำได้มันจะทำไม่ได้ทำได้มันจะทำได้น้อยลงไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ถ้าเราไม่คิดพิจารณากับชีวิตของตัวเองนะพี่น้องนะเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่รู้สึกเนี่ยมัดดังกล่าวมีค่าอะไรเลยนักวิชาการบอกว่าลองเดินกลับไปดูทำไมซุนนะของท่านนบีต้องมาให้เยี่ยมคนป่วยพี่น้องคนป่วยโรงพยาบาลหมอเขามีอยู่ถามว่าเราจะไปช่วยอะไรได้ฮัจยาจะไปช่วยจ่ายยาสักสองเม็ดได้ไหมฮัจยาบอกพยาบาลเนี่ยให้ยาพาราน้อยไปนะเพิ่มเป็น4เม็ดแล้วกันปวดหัวเยอะได้ไหมพี่น้องไม่ได้เราทำอะไรได้พี่น้องไปเยี่ยมคนป่วยให้กำลังใจ
แต่เราจะรำลึกนึกถึงความดีที่อยู่กับเราได้มาชาอัลลอฮ์วันนี้ฉันนั้นเดินไปเยี่ยมเขาได้นักวิชาการจึงบอกว่าคนเราจะไม่รู้จักคุณค่าของเนียมัตของอัลลอฮ์ตราบใดที่เนียมัตดังกล่าวไม่หายไปคนรวยไม่รู้จักว่าความรวยเนี่ยมันสุขีขนาดไหนตราบใดที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้จนคนที่สุขภาพแข็งแรงอยู่ฟิตเนสมีเขาเรียกว่ามีซิกแพคเนี่ยนะพี่น้องสมัยเนี่ยนะคนมีซิกแพคทั้งหลายเนี่ยคนมีซิกแพคมาชาลอมาเป็นลอนๆเลยพี่น้องเป็นยังไงจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความอ่อนแอแต่ประการใดตราบใดที่เขานั้นต้องมานั่งไอต้องมันโอดครวญกับสุขภาพของตัวเองคนที่มีสายตาดีเขาจะไม่รู้สึกตอนนี้มัดของสายตาอย่างผมเนี่ยจนกว่าวันนึงต้องใส่แว่นผมวันนี้ต้องไปเพิ่มขนาดแว่นเลนให้มันหนาขึ้นเพราะอะไรพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องผมเชื่อว่าคำตอบเหล่านี้เนี่ยอยู่ในตัวเราเพียงแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่มีใครมาจุดประกายความคิดให้กับเราและไม่มีใครมาจุดไฟในตัวเราให้เรากลับมายึดมั่นในหลักการศาสนาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้นะพี่น้องนะผมเชื่อใครที่ฟังผมวันนี้ฟังอาจารย์มุสตาฟาแล้วจะฟังต่อไปเนี่ยแน่นอนเขาจะไม่หายไปไหนในอิสลามเขาจะอยู่อย่างนั้นแหละพี่น้องเขาจะยึดมั่นในหลักการศาสนาเขาจะอยู่ช่วยเหลือศาสนาเขาจะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะตายเหมือนกับที่เราพูดคุยกันนี่แหละว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนสู่เจ้าอย่าได้ตายเป็นอันขาดจนกว่าจะเป็นมุสลิมเสียก่อนเพราะฉะนั้นกลไกในอิสลามไม่ได้ให้เราเชื่อหรือซุนนะของท่านนบีไม่ได้ให้เราเชื่อแบบงมงายไม่ได้ให้เราเชื่อแบบไม่ต้องพิสูจน์ไม่ได้ให้เราเชื่อแบบว่าเชื่อตามบรรพบุรุษอย่างเดียวแต่ให้เราพิสูจน์ด้วยหลักฐานนักวิชาการบอกว่าคนเราต้องรู้จักอิสลามด้วยอะดิลละพี่น้องหลักฐานทั้งหลายที่มีอยู่นี่พี่น้องตอนนี้นี่มันกระแทกหน้าเข้ามาเราทุกวันตลอดเวลาผมนี่เป็นเพื่อนกับคนอาหรับหลายคนด้วยกันส่งมาตลอดเวลามีฮะดีษมีกุรอานนี่ส่งกระแทกชนิดที่ไปไหนไม่ได้แล้วพี่น้องแล้วเราจะหนีทำไมล่ะทำสิพี่น้องช่วยเหลือศาสนาสิพี่น้องช่วยงานอิสลามสิครับพี่น้องช่วยขอดูอาสิครับพี่น้องสุขภาพยังแข็งแรงเดินไปสิครับพี่น้องไปทำความดีสิครับพี่น้องเพราะทุกอย่างจะเป็นพยานให้กับเราในวันที่วันนี้มันพูดไม่ได้นะปากมันพูดได้หมดนะผมมีปากนี่พูดได้หมดแต่วันนึงอัลลอฮ์จะให้ปากไม่ต้องพูดเงียบได้ละในดุนยาพูดมานานละไม้ติดปากมาเยอะละวันนี้มือยาฟัดจะเป็นคนพูดเองเท้าของเราจะพูดเองท้องของเราจะพูดเองตาของเราจะพูดเองพี่น้องแล้วน่ากลัวไหมผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนควบคุมได้หรอขนาดปากเราพูดได้อัลลอฮ์ยังควบคุมได้เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกอย่างไงพี่น้องเราควบคุมอะไรไม่ได้วันนั้นตามันจะพูดว่ามันมองอะไรมาหูมันจะพูดว่ามันฟังอะไรมาลิ้นมันจะพูดได้ว่ามันกระดิกและพูดเรื่องอะไรเท้าของเรามันจะพูดว่ามันน่ะเดินไปไหนมือของเรามันจะพูดว่าหยิบจับอะไรมาไปตีใครเข้ามาไปฉกฉวยวิ่งราวใครเข้ามามันเป็นแบบนี้นี่นาติยะหรือผลมันเป็นแบบนี้นี่พี่น้องจะทำยังไงครับพี่น้องคำตอบมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากอิสลามพี่น้องมันจะหาลอดเล็ดออกไปให้เป็นตัวเล็กๆให้เป็นทางรอดเพื่อที่จะไปโผล่ทางข้างหน้าเนี่ย no way พี่น้องไม่มีทางไม่มีทางพี่น้องในเมื่อไม่มีทางทางของท่านคืออันอิสลามท่านนบีบอกว่าอะไรครับท่านนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งให้กับพวกท่านสองประการตอรอกตูฟีกุมอัมรอยนีมาอินตามัสตุมบิฮิมาลันตาดิลลูอาบาดาท่านนบีบอกว่าฉันได้ทิ้งให้กับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับไว้สองอย่างด้วยกันหากว่าท่านยึดมั่นแล้วท่านจะไม่มีวันหลงทางท่านนบีบอกว่าอะไรครับกิตาบัลลอฮิกิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตีนั่นก็คืออัลกุรอานและหะดีษของฉันที่ฉันได้ทิ้งไว้ให้กับพวกท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับอยากจะให้เราได้ทุกคนได้กลับมาคิดพิเคราะห์พิจารณาพี่น้องที่ยึดมั่นอยู่แล้วเนี่ยดีมากๆเลยพี่น้องยึดมั่นให้นานที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ได้รับความมั่นใจจริงๆนะครับว่า
เป็นบุคคลที่ได้รับการันตีว่าเขาคือเป็นมะซูมเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเป็นคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการอภัยโทษมากที่สุดตั้งแต่บาปที่ผ่านมาและบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยท่านนบีพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ไม่มีบาปพี่น้องถามว่าเป็นอย่างไรเวลานบีสุญูดลงไปซอฮาบะห์ได้ถามท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าเวลาท่านนบีสุญูดนบีอ่านดุอาบทใดเยอะที่สุดร้องจากซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาหรือซุบบูฮุนกุดดูซุนร็อบบุลมาลาอิกะตุวัรรูฮเนี่ยท่านนบีอ่านดุอาบทใดเยอะที่สุดท่านนบีอ่านสั้นๆแต่เป็นข้อคิดเหลือเกินพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุญูดลงไปแล้วอ่านว่ายามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกผมเชื่อนะ90สัก 70-80% พี่น้องต้องอ่านบุอาบทนี้ได้พร้อมความหมายด้วยเพราะคณาจารย์นี่คุยกันชนิดที่ว่ามากมายละแต่ผมอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องอีกสักนิดนึงและให้เห็นว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านดุอาบทนี้ทั้งที่ท่านเป็นคนยึดมั่นในหลักการศาสนาที่สุดแล้วพี่น้องยามุกัลลิบันกุลูบโอ้พระผู้อภิบาลแห่งหัวใจทั้งหลายหัวใจของเรานี่นะอยู่ในการควบคุมดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายามุกัลลิบันกุลูบซับบิตขอพระองค์นั้นได้ทรงยึดมั่นยืนหยัดยืนยันให้ฉันแข็งแกร่งให้ฉันมั่นคงซับบิตอะไรครับกอลบีให้ฉันนั้นได้มีความยึดมั่นแข็งแกร่งด้วยหัวใจของฉันอาลาดีนิกบนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดระดับนบีต้องขอดุอาบทนี้เหรอเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ยินแล้วตกใจว่าขนาดนบีเนี่ยยังต้องขอดุอาบทนี้คนปุถุชนอย่างพวกเราจะต้องขอดุอาบทไหนพี่น้องปุถุชนอย่างเราเนี่ยละเลยเผลอเรอไม่อ่านดุอาบทนี้ได้อย่างไรที่ผมจะพูดนี่พี่น้องละเลยได้อย่างไรนบีเนี่ยมั่นคงที่สุดในศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเข้าสวรรค์เป็นคนแรกเนี่ยนะยังอ่านดุอาบทนี้เพื่อให้อัลลอฮ์ให้ความมั่นคงกับหัวใจของท่านแต่เราคนที่ไม่มีความมั่นใจใดๆเลยพี่น้องไม่มีการันตีใดๆเลยมีไหมครับนบีบอกว่ายะฟัดเป็นชาวสวรรค์มาชาอัลลอฮ์ทายะฟัดเป็นชาวสวรรค์วันนี้อยู่บ้านพี่น้องไม่ทำแล้วงานศาสนาไม่ต้องมานั่งลำบากตากตำทำงานเผยแพร่อิสลามแล้วอยู่บ้านนอนดีกว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วมีไหมครับไม่มีใครการันตีเราสักคนหนึ่งแต่เรากับกล้าเนี่ยที่จะทิ้งดุอาบทนี้ในขณะที่เราสุญูดแล้วก็สิ่งที่สำคัญพี่น้องหันกลับไปถามลูกถามหลานเราหน่อยได้อ่านดุอาบทนี้ได้ไหมลูกได้อ่านดุอาบทนี้ได้หรือเปล่าตอนสุญูดลูกได้อ่านบ้างไหมอย่างน้อยพี่น้องมันจะทำให้หัวใจของคนทั้งหลายมั่นคงในอิสลามแล้วถ้าเรามีดุอาบทนี้คุ้มครองเรา5เวลาล่ะพี่น้องแล้วเราสุญูดกี่ครั้งผมนั่งเมื่อสักครู่มีบางคนบอกว่ามาชาอัลลอฮ์ได้ละหมาดตะฮัจญุดด้วยมาชาอัลลอฮ์แล้วตะฮัจญุดนะอ่านดุอาบทนี้สักกี่รอบมาชาอัลลอฮ์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแค่ดุอาบทนี้บทเดียวนี่ก็อ่านเป็น10รอบแล้วพี่น้องพี่น้องสามารถอ่านได้ทั้งฟัรดูและซุนนะด้วยละหมาดฟัรดูและละหมาดซุนนะด้วยไม่ได้หมายความว่าต้องไปละหมาดตอนซุนนะที่เดี๋ยวต้องอ่านซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวอ่านดุอาบทนี้เดี๋ยวละหมาดฉันเสียไม่ใช่พี่น้องหะดีษบทนี้ของท่านหญิงอาอิชะห์นี่ไม่ได้ระบุว่าอ่านได้เฉพาะฟัรดูหรืออ่านได้เฉพาะซุนนะหรืออ่านได้เฉพาะกิยามุลเลนนักวิชาการบอกคลุมทั้งหมดเลยคลุมถึงไหนอ่ะตั้งแต่ฟัรดู5เวลาซุนนะก่อนหลังละหมาดดูฮาละหมาดวีเตสละหมาดกิยามุลเลนไม่มีอะไรดีที่สุดกว่าการขอดุอาพี่น้องไม่มีอะไรมีเกียรติที่สุดนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเรานั้นขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะฝากพี่น้องจริงๆนะว่า
เราไม่ได้เจอเฉพาะคนที่มีความยึดมั่นในหลักการศาสนาเท่านั้นแต่มีคนจำนวนมากพี่น้องที่เขายังไม่ได้สนใจเราเลยทีวีเนี่ยมี4ช่องพี่น้องทีวีมี4ช่องทั้ง4ช่องเนี่ยพยายามเผยแพร่ศาสนาพยายามบอกกล่าวเรื่องอิสลามผมอยากจะให้พี่น้องจะเลือกดูช่องใดก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้พยายามที่จะรักษาตัวของท่านเองและครอบครัวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรพี่น้องทำเพื่อให้สังคมนี้มีบารอกะห์มีความจำเริญและมีการเผยแพร่อิสลามผมเคยคุยกับคนอาหรับเนี่ยคนอาหรับไม่อยากเชื่อนะคนอาหรับมีทีวีอยู่2ช่องซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะถ้านับเป็นทีวีทางการนะมีอยู่2ช่องช่องมักกะห์ช่องมะดีนะห์อาจจะมีดาวเทียมอื่นๆที่เหล่าบรรดาชุยุคทั้งหลายเนี่ยเขาไปจ่ายกันเองก็อาจจะมีบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นพวกเราเลยพี่น้องพวกเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศมุสลิมมีทีวี4ช่องแล้วพี่น้องก็ดูแลจนกระทั่ง4ช่องมันเดินไปได้ด้วยมาชาอัลลอฮ์ผมคุยกับคนอาหรับคนอาหรับบอกมาชาอัลลอฮ์คนไทยนี่ไม่น่าเชื่อนะและองค์กรศาสนาอีกเป็นร้อยๆองค์กรพี่น้องเป็นพันๆองค์กรยืนอยู่ได้แต่พี่น้องดูธุรกิจสิธุรกิจเนี่ยร่วงระนาวโควิดมาทีพี่น้องอะไรปิดบ้างปิดทั้งหมดเลยพี่น้องท่องเที่ยวคนเป็นล่ามปิดหมดเลยอยู่ว่างงานหมดเลยแต่ช่องศาสนาอยู่ได้อย่างไรตอนโควิดนี่ผมว่าผมต้องจอดำแน่ตัวผมเองก็เหมือนกันนะเกิดมาตอนโควิดเหมือนกันสงสัยจะไปอย่างไรเนี่ยแต่ว่ามั่นใจอินชาอัลเลาะห์พี่น้องน่าจะใจบุญช่วยเหลือเราได้มันก็มาของมันได้นะอัลลอฮุอักบัรไม่น่าเชื่อพี่น้องถ้าใครไม่มีอัลลอฮ์เนี่ยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆจะมาได้อย่างไรแล้วไม่ได้ช่องเดียวนะ4ช่องพี่น้องวิทยุอีกชุมชนอีกมากมายวิทยุเสียงอิสลามอีกยังสามารถให้เสียงภาษาไทยกับพี่น้องได้อย่างมากมายนี่ถ้าไม่ใช่กอรอมัตจริงๆทำไม่ได้หมายถึงพี่น้องนะไม่ใช่ผมพี่น้องไม่กอรอมัตจริงๆพี่น้องทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะคนบริจาคเนี่ยหวังกับอัลลอฮ์อย่างเดียวตัวครูจะมีอะไรมาให้พี่น้องนอกจากขอดุอาให้กับท่านท่านจะได้รับอะไรจากตัวครูในการบริจาคไม่มีอะไรนอกจากดุอาของพวกเราแต่ท่านนะกอรอมัตจริงๆกอรอมัตอย่างไรพี่น้องหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยท่านจะได้รับผลตอบแทนถ้าไม่ได้ด้วยอีมานพี่น้องทำไม่ได้แบบนี้นะครับก็โดยท้ายจริงอาจารย์มุสตาฟาต้องขอมาอัพด้วยใช้เวลาไปเยอะเลยนะครับให้อาจารย์มุสตาฟาปิดท้ายนะครับอีกสัก15นาทีนะผมขอ5นาทีอินชาอัลเลาะห์ยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนจะจบนะครับพี่น้องอยากจะฝากท่านพี่น้องให้คิดนะคิดพี่น้องคิดบุคคลในอดีตเนี่ยคนรวยก็มีคนมีอำนาจก็มีคนรวยกับคนมีอำนาจเนี่ยเขาหลงอำนาจของเขาคนรวยก็หลงในเงินทั้งสองกลุ่มนี้ไปนรกหมดเลยเอ้าฟาโรห์ฟิโรห์เนี่ยมีตำแหน่งใช่ไหมหลงในตำแหน่งที่เป็นผู้มีอำนาจในแผ่นดินอียิปต์วันนั้นน่ะไปนรกกอรูนเนี่ยมหาเศรษฐีเฉพาะคนแบกลูกกุญแจอย่างเดียวเนี่ย7-8คนเนี่ยไปนรกอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบแสดงว่าเงินช่วยไม่ได้ตำแหน่งช่วยไม่ได้เอามาดูอีกคนหนึ่งครับไม่มีอะไรเลยบ้านก็ไม่มีครอบครัวใหญ่ก็ไม่มีที่ดินก็ไม่มีรถก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่น้องนบีปลูกเพิงหมาเห็นให้อาศัยอยู่คนนี้เป็นคนต่างชาติผิวดำด้วยชื่อไซดีนาบิลาลรอดิยัลลอฮุอันฮุไม่มีอะไรเลยพี่น้องนบีขึ้นไปรับนมาตอัลลอฮ์ให้ญิบรีลพานบีเข้าไปในสวนสวรรค์พอนบีเข้าไปในสวนสวรรค์ก็
ไปเห็นซายินาบิดานเดินอยู่ข้างหน้านบีพอนบีลงมาจากมิอรอจมาพบซายินาบิดานที่มัสยิดนบีก็ถามว่าบิลานคุณทำอะไรหรือที่อัลลอฮ์พอใจคุณซายินาบิดานตอบบอกว่าฉันนี่ฮะทุกครั้งที่อาบน้ำนมาศแค่น้ำนมาศนะพี่น้องแล้วก็นมาศสองรอกาตให้เกียรติกับน้ำวุดุแล้วก็ที่ซายินาบิดานที่มากกว่านั้นคืออาดานแล้วก็รับอิสลามกับท่านนบีเป็นทาสด้วยบ้านไม่มีเมียไม่มีรถไม่มีที่ดินไม่มีไม่มีอะไรเลยอาศัยเพิงนบีปลูกให้ได้ไปสวรรค์เพราะอะไรพี่น้องเพราะอาบน้ำนมาศฉะนั้นอย่าดูถูกเรื่องอิสลามอาบน้ำนมาศเรื่องเล็กใครบอกในอิสลามไม่มีเล็กไม่มีใหญ่ทุกอย่างที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยราคาแพงหมดเลยอ่ะท่านกล่าวกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ราคาแพงมากครับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ราคาแพงมากครับอาบน้ำนมาศราคาแพงมากครับยิ่งอาซานเนี่ยอัลลอฮ์อักบาร์อัลลอฮ์ฮุอะกบาร์ราคาแพงมากครับซายินาบิดานได้ไปสวรรค์วันนี้พี่น้องหลงอะไรกันแน่คนที่มีเงินพี่น้องผมขอแนะนำนำบริจาคเข้าไปการบริจาคไม่เคยทำให้ใครยากจนการบริจาคไม่เคยทำให้ใครเนี่ยแย่ลงคนมีความรู้ก็เหมือนกันถ้ากอดความรู้เอาไว้ไม่สอนนะความรู้ยิ่งหายอ่ะถ้ายิ่งสอนวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงเนี่ยอัลลอฮ์ความรู้ยิ่งเพิ่มซียาดะซียาดะเพิ่มตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับแสวงหาอีหม่านของอัลลอฮ์แสวงหาความรู้ที่ผ่านอัลกุรอานความรู้ที่ผ่านท่านนบีเรียกว่าซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีแบ่งออกเป็น3อย่างนะ1นบีพูดสอนเป็นซุนนะห์หมดเลยต้องหะดีษเก้ด้วยนะหะดีษเก้ไม่ได้นะต้องหะดีษซอฮีห์ด้วยนะ2สิ่งที่นบีปฏิบัติซอฮาบะห์จะรายงานว่ารออัยตุรอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นนบีทำอย่างนี้นั่นละซุนนะห์นบีซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ยินนบีพูดอย่างนี้นั่นเป็นซุนนะห์นบีหมดข้อที่3ซอฮาบะห์นบีปฏิบัตินบีพอใจไม่ใช่อธิบายว่านบีทำไม่ได้นบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้มันอธิบายผิดนะเนี่ยนบีไม่ทำจะมันจะทำไม่ได้อธิบายไม่เป็นพี่น้องก็ซอฮาบะห์นบีปฏิบัติต่อหน้านบีนบีเห็นนบีพอจะเช่นอะไรบ้างขอยกตัวอย่างหลังนมาซุบฮ์สองรอกาตหลังนมาซุบฮ์เนี่ยไม่มีนมาดใดๆใช่ไหมไม่มีนมาดใดๆจนกว่าตะวันขึ้นแล้วด้วยให้นมาดดูฮาได้แต่มีซอฮาบะห์คนหนึ่งพอให้สลามนมาซุบฮ์เสร็จแล้วลุกขึ้นนมาสองรอกาตนบีถามนมาดอะไรชายคนนี้บอกว่าฉันนมาดสุนัตก่อนซุบฮ์ไม่ได้นมาดพอเข้ามามัสยิดเห็นนบีตั้งแถวนมาดก็นมาดตามนบีฉันมานมาดสองรอกาตหลังนมาซุบฮ์เป็นนมาดสุนัตเนี่ยนบีนั่งเงียบอย่างนี้นบีพอใจใช่ไหมนี่แหละเป็นซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องครับต้องเรียนนะไม่ใช่มาพูดปกป้องบิดอะห์เอาไว้นบีไม่ทำทำไมจะทำไม่ได้ไม่เอ่ยว่าใครนะเพราะว่าเขาตายกันหมดแล้วนะครับพอแล้วนะคนฟังเบื่อแล้วเนี่ย สุดท้ายนี้ผมขอดุอาอ์ต่อรอให้โรงมัสยิดนูรุลญันนะห์และพี่น้องที่มาในงานมีบรารักัตในชีวิตเยอะๆมีหัวใจจริงงดงามมีริสกีที่ฮัลลานเพิ่มพูนมีสุขภาพแข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีภรรยาที่ต่ออัศสามีแล้วก็มีลูกหลานที่ซอลแล้วไปขอดุอาให้ท่านและครอบครัวท่านทุกคนอาเมนร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิอัจมาอีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน